สวัสดีครับวันนี้ได้ของเล่นใหม่อีกแล้วนะครับเล่มแรกของปีเลยนะฮะเล่มแรกของปี2567นะครับเป็นแบรนด์จีนนะครับ Mac Age รุ่น Neptune นะครับมันเป็นรุ่นต่อยอดจากน่าจะรุ่น Archer นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับงานประกอบอะไรก็ดีขึ้นเห็นเขาว่านะครับอันนี้เป็น OTF เล่มแรกของผมเลยนะที่เป็นแบบดับเบิลแอคชั่นนี่จะไม่ใช่การรีวิวนะครับแต่เป็นการพรีวิวเหมือนสัมผัสแรกก่อนการใช้งานนะครับสเปครายละเอียด อะไรพวกนี้เดี๋ยวจะลงอีกทีตอนรีวิวนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งมาถึงนะครับเบื้องต้นเลยผมไม่เคยมีมีด OTF ที่เป็นดับเบิลแอคชั่นแบบนี้นะเคยมีแต่แบบของสมิธแอนด์วิสันที่มันเป็นเขาเรียกว่าระบบซิงเกิลแอคชั่นก็คือเวลาดันออกจะออกแบบนี้เลยนะครับแต่ตอนเก็บเนี่ยจะต้องเหมือนดึงสไลด์ดึงสปริงลงมานะครับเพื่อให้มันกลับเข้ามาล็อกเพื่อเตรียมดีดออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจะค่อนข้างหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้นี่ครับเข้าออกได้เลยนะครับเหมือนมีดของแบรนด์ขาไก่ Microtech นั่นเองแต่ตัวนั้นแบรนด์นั้นเริ่มต้นราคาเนี่ยจะ 8-9,000 หรือ 10,000 กว่าบาทก็มีนะครับอันนี้ราคา 3,500 นะครับให้ดูงานใกล้ๆงานค่อนข้างเนียนเลยนะนะครับ 3,500 หาได้ที่ไหนครับมีดออโต้ที่เป็น OTF แบบนี้แถมเป็นดับเบิลแอคชั่นอีกนะครับก็วัสดุเดี๋ยวไปลงรายละเอียดในรีวิวเต็มอีกทีนะครับแต่เบื้องต้นตัวนี้เป็นโลหะแน่นอนนะครับน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับอันนี้เดานะไม่ก็อลูมิเนียมนะครับตัวนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับส่วนตรงด้ามจับที่เป็นร่องตรงนี้จะเป็นยางๆนะครับจะเป็นยางๆไม่ถึงกับนิ่มมากนะครับคล้ายๆกับประกับด้ามปืนนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางๆนะครับมีชื่อรุ่นNeptuneนะครับมีคลิปเน็บเท่าที่ดูไม่สามารถย้ายฝั่งได้นะครับเป็น อยู่ฝั่งด้านขวาด้านเดียวนะครับอีกฝั่งนึงนี่ฮะมีโลโก้ Mac Age นะครับมีน็อตทั้งหมด2 4 6 6ตัวนะครับเป็นแบบท็อกคีน่าจะเบอร์8ไม่ก็เบอร์10นะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีนึงเนาะส่วนด้านบนนะครับจะมีร่อง2ฝั่งเลยด้านล่างมีร่องกันลื่นนะครับส่วนด้านบนจะมีปุ่มครับสลับเปิดปิดปุ่มมันก็ทำมาคล้ายๆของ Microtech อยู่นะนะครับย้ำอีกครั้งว่าผมไม่เคยมีมีด OTF แบบนี้นะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยนะครับนี่เป็นพรีวิวเป็นเล่มแรกเลยนะส่วนขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะดูจากมือผมนะครับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะใบก็ประมาณ 3.5 นิ้วนะครับ3นิ้วกว่าๆนะครับเป็นมีดขนาดไซส์แบบเกือบๆจะฟูลไซส์เลยนะเป็นไซส์แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะขนาดกลางเลยนะครับกลางค่อนไปใหญ่เลยนะเห็นไหมฮะใช้งานเต็มไม้เต็มมือเลยนะเจ้าของแบรนด์เขารีวิวถ่ายคลิปไปแล้วนะครับเอาไปฟันไม้นะครับอันนั้นโหดเกินนะฮะนี่นะครับทรงใบมีดที่ผมเลือกมาก็จะเป็นทรงใบทันโตะนะครับนี่เห็นไหมฮะใบทันโตะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเจเปนิสทันโตะนะครับที่เป็นโค้งแบบนี้ส่วนถ้าเป็นเป็นตัดองศาแบบเหลี่ยมเลยอย่างเงี้ยครับที่น่าจะ45องศานะเป็นตัดเหลี่ยมลงมาอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าเป็นอเมริกันทันโตะนะครับอันนี้เป็นคมด้านเดียวนะที่ผมเลือกมาเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยมีดที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับซื้อมาใช้งานก็เลยคิดเผื่ออนาคตประมาณว่าถ้าเล่มนี้ถูกใจแล้วได้ใช้นานๆเนี่ยก็คิดเผื่อว่ารับคมด้วยนะครับจะได้รับคมง่ายๆเนาะแล้วก็เวลาใช้งานแบบจริงจังเวลาตัดหั่นปอกเฉือนอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่อันตรายต่อผู้ใช้นะครับอันนี้ส่วนตัวผมที่ผมชอบนะคือชอบคมด้านเดียวมากกว่าครับเวลาเราจับใบอะไรแบบเนี้ยมันจะได้แบบไม่อันตรายเนาะโอเคนะครับส่วนงานประกอบเทียบกับราคาเนี่ยผมไม่เคยมีมีด OTF นะย้ำอีกหลายๆรอบเลยก็จะเทียบกับพวกมีดพับแล้วกันในราคา 3,500
มีดพับราคา 3,500 เนี่ยผมให้ถ้าคะแนนเต็ม10นะเต็ม10เนี่ยผมให้ 8.5 ถึง9เลยนะมันคุ้มมากๆนะครับที่ได้ OTF ในราคาเนี้ยอันนี้ไม่ได้มาอวยเพราะว่ารู้จักกับคนขายที่ชื่อแอดมินวอลนะครับนะอันนี้สนิทกันก็จริงแต่คุณคิดดูแล้วกัน 3,500 ได้มี OTF นะครับแล้วรุ่นนี้แอดวอลเอาเข้ามาแค่น่าจะไม่กี่เล่มนะครับเปิดจองเปิดอะไรแป๊บเดียวหมดนะครับตอนนี้ก็เปิดกำลังจะเปิดจองรอบ2นะครับก็ไปรอติดตามได้นะครับในเพจEDC The Betting หรือว่าFacebook ของ Adwall นะครับอันนี้ผมก็ทักหลังไมค์ไปนะครับบอกว่าขอเล่มหนึ่งนะสวยงามเลยตรงท้ายด้ามเนี่ยเป็นที่ทุบกระจกนะครับนี่ออกแบบดีไซน์มันก็ถ้าพูดกันตรงๆคือมันได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ขาไก่เป็นไมโครเทคนั่นแหละนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกรุ่นอะไรนะแต่เห็นพี่ท่านนึงเขาบอกว่ามันไซส์พอๆกับรุ่นที่จอห์นวิกใช้ในหนังนะครับที่เคียนูรีฟส์แกใช้ในหนังนะครับในหนังจอห์นวิกนะเหมือนเป็นรุ่นคอมแบทอะไรสักอย่างเนี่ยครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะไซส์ใหญ่เนาะส่วนรุ่นอื่นๆจะไซส์เล็กกว่านี้นะครับหมายถึงของแบรนด์ไมโครเทคนะส่วนตัวปุ่มนะครับเผื่อใครกังวลว่ามันแข็งหรือเปล่านะครับก็อันนี้ผมเป็นคนมือเล็กแล้วก็ไม่เคยใช้มีดแนวนี้นะส่วนตัวผมมองว่าไม่แข็งนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับกลางๆเพราะว่าหนึ่งเลยราคามันถูกมากนะครับจะไปเทียบกับตัวแพงก็คงไม่ได้นะครับแล้วก็สองเลยที่เขาออกแบบมาให้มันมีความแข็งนิดหน่อยเนี่ยในการเปิดเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าเวลาเราพกในกระเป๋ากางเกงเนี่ยโอกาสที่เราจะไปโดนมันหรือว่าเราขยับร่างกายเนี่ยแล้วเราไปโดนปุ่มอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้ามันนิ่มเกินไปหรือจังหวะเปิดมันง่ายเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะมันเป็นมีดสปริงเนาะนะครับก็ควรจะมีความแข็งนิดนึงเหมือนมีดพับเหมือนกันนะครับควรจะมีความหนืดนิดนึงนะครับเปิดลื่นมากไปก็ไม่ดีนะอันนี้ส่วนตัวผมนะมองว่าถ้าเปิดง่ายไปเนี่ยบางทีเราไปสะกิดโดนนิดหน่อยอาจจะเปิดคมมาได้เพราะมีดมันคมเนาะแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้นะครับจังหวะเปิดก็ดันไปสักเกือบนี่ครับเกือบสุดเลยนะเนี่ยถึงออกนะครับเห็นไหมถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์จากสุดฝั่งนี้จนถึงฝั่งนี้นะครับก็เกือบ 80% เลยนะถึงจะออกนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวรอดูนะครับฟืบเห็นไหมเกือบสุดเลยชึบถึงออกนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโอกาสที่เราใส่กระเป๋าแล้วเอามือล้วงไปหรือไปโดนสะกิดอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะเด้งออกเนี่ยน้อยนะครับน้อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยนะควรใช้อย่างระมัดระวังนะครับอันนี้ผมก็กะว่าจะให้คุ้นชินก่อนนะครับถึงจะเขาเรียกว่าอะไรถึงจะพกใช้แบบสบายใจนะครับอาจจะลองเปิดปิดเล่นสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายก่อนนะครับก็ว่าผมมีเป็นคนขี้ระแวงนิดนึงนะครับจะพกใส่กระเป๋ากางเกงเลยเหมือนมีดที่เป็นระบบเปิดแบบแมนนวล นี่ก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจนะครับเดี๋ยวขอลองคุ้นชินกับระบบอะไรก่อนนะครับส่วนตัวมองว่าคุ้มนะนี่ครับจากมีดจากพรีวิวมีดเนี่ยจะกลายเป็นรีวิวแล้วนี่เกือบ10นาทีแล้วนะครับก็อย่าว่ากันนะครับนานๆทีได้ทำคลิปช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่าไม่มีของใหม่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็หาเวลาว่างยากมากนะครับงานรับตัวครับก็ขออภัยเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆที่รอชมคลิปอยู่นะครับแต่ว่าอยากได้คลิปแนวไหนสามารถขอเข้ามาได้หลังไมค์นะครับจะพิมพ์ในคอมเมนต์คลิปเก่าๆก็ได้หรือว่าถ้าผมไม่ได้เข้าไปอ่านก็ทักมาใน Facebook ผมก็ได้นะครับผมอยู่ในกลุ่มพันธมิตรคนรักอุปกรณ์ EDC เนาะครับเข้าไปทักได้ว่าอยากให้ทำคลิปพูดคุยแนวไหนถ้าผมพอมีความรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับนี่วันนี้ก็เอาของใหม่มาโชว์นะครับก็ประมาณนี้นะครับครับกับMag Ace นะครับรุ่น Neptune นะครับเป็นเจน2ของทางแบรนด์เขานะเจนแรกจะเป็นรุ่น Archer นะครับซึ่งงานอะไรเนี่ยคนขายนะครับ Adwall นะครับบอกว่าดีขึ้นแล้วก็ผู้ใช้งานที่เขาซื้อไปรุ่นแรกกับรุ่นนี้เขาก็บอกว่างานดีขึ้นนะครับ
ยังไงก็คุ้มครับ 3,500 ครับแนะนำถ้าใครหามีดแนวนี้ไปใช้งานอยู่ก็ไปจับจองกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพรีวิวก่อนใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวหลังจากพกใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับกับสเปครายละเอียดเจาะลึกต่างๆนะครับอันนี้เป็นการพรีวิวคร่าวๆนะครับสัมผัสแรกว่าประทับใจไหมอะไรไหมนะครับบอกเลยว่าโคตรประทับใจนะครับ 3,500 ได้ขนาดนี้แบบโคตรคุ้มนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับผม